นะฮะคนที่โผล่ออกมาเรียกร้องจะต้องมีการแก้ไขรัฐมนูลเป็นไงฮะทักษิณจริงไหมไหมจริงไหมอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับต้องแก้ให้เป็นประชาธิปไตยอ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนแล้วที่ผ่านมาในการลงประชามติประชาชนกว่าครึ่งหนึ่งที่ลงประชามติผ่านร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วไม่ถือว่าเป็นประชาชนนะและคนเหล่านั้นที่ลงมติครึ่งหนึ่งในนั้นให้ผ่านแก้ไขรัฐธรรมนูญหนึ่งในนั้นคือผมเนี่ยนะฮะผมไม่ใช่ประชาชนนะนะฮะคำพูดวาจาภาษาของนักการเมืองอย่าไปเชื่อนะฮะโกหกนะของบางคนเนี่ยโกหกวาทกรรมอ้างประชาชนวาทกรรมประชาธิปไตยเป็นวาทกรรมไลเออร์หรือการโกหกเอาประชาชนมาเป็นข้ออ้างเอาประชาธิปไตยมาเป็นข้ออ้างวาทกรรมประชาธิปไตยมันมีความหมายตรงตัวประชาชนกับอธิปไตยรวมกันเป็นประชาธิปไตยนะครับตอนนี้เป็นยังไงการแก้ไขรัฐมนูลจะแก้ได้ไหมไม่ได้สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาจากนั้นเข้าสู่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะครับก็ปรากฏว่าหมอชลนาถของพรรคเพื่อไทยก็อัดสว.วันลบกับพวกใส่ร้ายป้ายสีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับยัดกล่าวหาก้าวล่วงพระราชอำนาจนะครับชี้ตั้งธงคว่ำแก้รัฐธรรมนูญมาวาระ3นะครับส่งสัญญาณเครือข่ายแต่งตั้งออกตัวรักษาระบอบประยุทธ์นะครับนายแพทย์ชลนาถสีแก้วส.ส.จังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยโต้นายวันลบตั้งคณานุรักษ์สมาชิกวุฒิสภานะครับประกาศจุดยืนไม่เห็นชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3นะครับที่เตรียมเข้าสู่การพิจารณาของสภานับช่วงกลางเดือนมีนาคมหลังจากพ้นวาระวันที่15พ้นระยะเวลา15วันโดยอ้างความกังวลเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยพระราชอำนาจสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สถาบันที่บัญญัติไว้ในมาตราอื่นๆนอกจากนะฮะ2หมวดพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังยืนยันไม่มีใบสั่งจากผู้มีอำนาจต้องการให้มีการไม่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราปี2560นะครับนายแพทย์ชลนาถบอกว่าการออกมาเช่นนี้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าทางสว.ไม่ยอมรับการแก้รัฐธรรมนูญแต่อ้างว่าการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้มีการก้าวล่วงพระราชอำนาจนะครับเป็นการใส่ร้ายและกล่าวหาสมาชิกสภาที่เห็นชอบในวาระที่2ไปแล้วอย่างร้ายแรงนะครับสว.บางคนไม่อยากให้มีการแก้ไขเพราะจะทำให้คนเหล่านี้ไม่ได้อยู่เสวยสุขในอำนาจที่มีอยู่ทั้งๆที่สว.บางคนเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมายาวนานกว่า10ปีน่าจะพอได้แล้วนะครับนายแพทย์ชลนาถนะครับยังกล่าวอีกว่าการออกมาครั้งนี้ของสว.ที่ยอมเป็นนั่งร้านให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล้าวขึ้นสู่นายกรัฐมนตรีก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์มีธงชัดเจนตลอดว่าไม่ต้องการที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งหลังจากที่มีความเป็นไปได้ว่าเครือข่ายผู้มีอำนาจจะออกมาสอดรับอย่างเป็นระบบนะครับสุดท้ายประเทศไทยภายใต้ระบอบประยุทธ์ไม่มีทางจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นของประชาชนได้อย่างแน่นอนเพราะด้วยฐานอำนาจและเครือข่ายของระบอบประยุทธ์ที่กลุ่มอำนาจของประเทศไทยและไม่ยอมให้คนที่เห็นต่างนะครับที่เห็นมีที่ยืนในสังคมผลร้ายเกิดขึ้นคือประชาชนอยู่ภายใต้ระบอบประยุทธ์ต่อไปโดยไม่มีอนาคตในเชิงงานวิเคราะห์นะครับไม่ใช่เฉพาะหมอชลนาถที่พูดแบบนี้ฝั่งเพื่อไทยหลายคนโดยเฉพาะฝั่งเสื้อแดงฝั่งก้าวหน้าก้าวไกลของจันทนาธรเนี่ยก็เหมือนกันก็พูดเหมือนกันว่าคงแก้รัฐธรรมนูญยากนะครับแล้วก็พยายามจับโบยนะว่ามีการสั่งการมีการบงการไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้รัฐธรรมนูญจะผ่านวาระ2มาแล้วจะเข้าสู่วาระ3ก็จะผ่านเสร็จเรียบร้อยก็ต้องสู่ยื่นสู่สภาผู้แทนราษฎรแต่ที่ผ่านมาสสสวได้มีการลงชื่อนะครับเพื่อที่จะส่งศาลธรรมนูญตีความว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่มคนดังกล่าวนั้นสามารถแก้ไขได้หรือไม่ศาลธรรมนูญก็ส่งเรื่องไปให้นะครับนายมีชัยฤชุพันธ์พร้อมคณะนะสอบถามว่ารัฐธรรมนูญนี้แก้ไขได้หรือไม่นะครับเพราะศาลเนี่ยไม่ได้เป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญนะแต่ปรากฏว่าผู้เขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือมีชัยฤชุพันธ์ก็ตั้งคำถามไปยังมีชัยก็จะมีการจัดประชุมเกิดขึ้นโอเคนะฮะนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ในเชิงงานวิเคราะห์ก็เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาอีกรอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาจากไหนมาจากกลุ่มม็อบแล้วก็กลุ่มเสื้อแดงกลุ่มเสื้อส้มก็กลุ่มเดิมนะเกี่ยวข้องกับทักษิณเหมือนเดิมนะครับเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและล่าสุดทักษิณก็เห็นด้วยที่ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอ้างว่าเป็นของประชาชนอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับพอมีท่าทีที่จะแก้ไม่ได้ก็มีคนออกมาโวยวายและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังอะไรฮะหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ว่าการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ใช้วิธีการเตะถ่วงนะฮะเตะถ่วงเลื่อนออกไปเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลดกระแสและทำการปราบปรามม็อบนะครับและผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วว่าหลังการให้ไปวางใจประเทศจะวุ่นวายอีกครั้งโดยอ้างเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคนที่จะได้ประโยชน์สำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากที่สุดคือคนหลบหนีอยู่ต่างประเทศเขาไม่ใช่ต้องการให้มีการแก้ไขเฉพาะรัฐธรรมนูญแต่เขาต้องการให้มีการนิรโทษกรรมนะครับเกิดขึ้นนะครับบางคนก็เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงนะครับไม่มีอายุความนะครับสำหรับผู้ที่กระทำความผิดแต่เขาลืมไปว่าไม่มีกฎหมายย้อนหลังแต่สิ่งที่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองก็คือว่าท้ายรัฐธรรมนูญทุกท้ายรัฐธรรมนูญนั้นจะมีบทในเรื่องของการนิรโทษกรรมเขียนไว้ท้ายรัฐธรรมนูญทุกฉบับไปนะครับนั่นหมายความว่าเป้าหมายที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นในตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองต้องการที่จะให้มีการนิรโทษกรรมแล้วเขียนชัดเจนหลังนะด้านหลังรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เนี่ยก็เขียนให้มีการนิรโทษกรรมของรสช.ไอ้คมช.ไอ้คสช.ที่ผ่านมาซึ่งก็มีอย่างเงี้ยก็มีการเขียนเรื่องรสช.ก็มีการเขียนคสช.ก็มีการเขียนนะฮะก็มีการเขียนการกระทำอื่นใดที่คณะทหารเคยทำมาก็ให้มีการนิรโทษกรรมนะครับในสิ่งที่กระทำความผิดทั้งหมดซึ่งในอดีตวันนั้นถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกสิ่งเหล่านี้ก็จะกลับมาอีกนะครับตอนนี้ในภาคปฏิบัติการการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นยังไงแม้จะผ่านสภาล่างนะครับก็จะไปติดสภาสูงนะผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับมันจะมีสภาล่างนะสภาล่างคือสสสภาบนคือสวตอนนี้ก็ด่ากันไปด่ากันมาระหว่างสสกับสวและผมเรียนว่ารัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้หรอกและสุดท้ายพอไปติดที่สวปัญหาความวุ่นวายก็จะตามมาเรียกร้องให้มีการปลดสวตามมานะครับสิ่งเหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะฮะคนที่โผล่ออกมาเรียกร้องจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไงฮะทักษิณจริงไหมจริงไหมอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับต้องแก้ให้เป็นประชาธิปไตยอ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนแล้วที่ผ่านมาในการลงประชามติประชาชนกว่าครึ่งหนึ่งที่ลงประชามติผ่านร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วไม่ถือว่าเป็นประชาชนนะและคนเหล่านั้นที่ลงมติครึ่งหนึ่งในนั้นให้ผ่านแก้ไขรัฐธรรมนูญหนึ่งในนั้นคือผมเนี่ยนะฮะผมไม่ใช่ประชาชนนะนะฮะคำพูดวาจาภาษาของนักการเมืองอย่าไปเชื่อนะฮะโกหกนะของบางคนเนี่ยโกหกวาทกรรมอ้างประชาชนวาทกรรมประชาธิปไตยเป็นวาทกรรมไลเออร์หรือการโกหกเอาประชาชนมาเป็นข้ออ้างเอาประชาธิปไตยมาเป็นข้ออ้างวาทกรรมประชาธิปไตยมันมีความหมายตรงตัวประชาชนกับอธิปไตยรวมกันเป็นประชาธิปไตยนะครับตอนนี้เป็นยังไงการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะแก้ได้ไหมไม่ได้นะครับยากเลยล่ะจะแก้ก็แก้ยากไม่มีทางหมดสมัยพลเอกประยุทธ์ก็แก้ไม่ได้นะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วฝ่ายต่อต้านจะยอมรับไม่ยอมรับเพราะเขาจะอ้างเหตุนี้นะครับทำ3ประการคือ1พลเอกประยุทธ์ต้องออกไป2แก้ธรรมนูญและ3ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์กลยุทธ์ของเขากำลังเดินไปอย่างต่อเนื่องแต่เขากำลังตายด้วยอะไรความจริงผมก็ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์นะไม่ใช่วิเคราะห์นะฮะวิเคราะห์เป็นความเชื่อนะคือความจริงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันมีหลักในการเดินและผมเรียนไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาทำอีก
หลังการอภิปรายวางใจทุกอย่างก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้มันอาจจะฟลุกก็ได้แต่จริงๆแล้วผมมีหลักพอเราจับหลักไว้มันจะไม่ออกจากหลักมันจะเดินอยู่บนหลักเนี้ยนะครับเขาก็เดินอยู่บนหลักเดิมแก้ไขรัฐธรรมนูญอ้างบีบโน่นบีบนี่บีบสถาบันจะต้องให้ทำตามเขาต้องหวังนิรโทษกรรมแต่ยิ่งเขาสู้เขายิ่งแพ้และผมเรียนว่าเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวม็อบเสื้อแดงมาตอนนี้ก็ม็อบเสื้อแดงก็มาจริงๆเป็นทัพหลวงเขาแต่เป็นทัพหลวงที่นะคนเหนือเรียกว่าผลล้อมป๋อมแผมออนแอร์เพราะคนได้เห็นเชิงประจักษ์ไว้แล้วมากขึ้น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 นะฮะเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะกรรมมันเกิดจากการกระทำไกลทำกรรมใดไว้ยอมเดี๋ยวรับผลกรรมตามนั้นนะทักษิณเหนื่อยฮะไม่ใช่ธรรมดาแต่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะนึกถึงนิดนึงตลอด70ปีของรัชกาลที่9ที่ผ่านมานี่และลึกถึงท่านหน่อยว่าท่านเริ่มยังไงท่านทำอะไรมาบ้างและท่านทำอะไรมาเพราะอะไรแล้วมีผลอะไรดีกับชาติบ้านเมืองบ้างลองนึกถึงพระองค์ท่านรัชกาลเพิ่งจบไปเนี่ยเราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะรัชกาลของพระองค์ท่านด้วยใช่หรือไม่นี่เรื่องจริงเราเป็นลูกท่านเราก็ได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตั้งแต่ดึงกลับเข้ามาเข้าทางการเรียนท่านก็จัดให้ก็มาคิดสำนึกที่ท่านสั่งสอนมาไม่งั้นก็อาจจะตกช่อตกครูไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะตั้งใจเล่าเรียนหางานที่ดีทำประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อส่วนรวมทำประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่จำเป็นต้องเป็นทหารไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้เพื่อนร่วมชาติของเราร่วมสังคมของเรามีความสุขอะไรที่มันไม่ค่อยดีหรือคิดว่าไม่ค่อยดีก็ดูพิจารณาว่าถ้าเห็นว่ามันไม่ดีก็ละเว้นอะไรที่เห็นว่าดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ปฏิบัติ
นุนแห่งความรักด้วยไออุ่นที่เกิดจากการอภัยและความหวังสร้างรอยยิ้มหล่อรวมใจเป็นพลังที่ทุกอย่างที่ขาดล้างเป็นความหลังและผลพ่อแม่เอ่ยพี่น้องเอ่ยโอ้เพื่อนเอ่ยเราวันตาที่เราเคยได้อ่านทีเลือดน้ำตาการเห็นท่ายังวนเวียนอย่าให้มันมาเบียดเบียนร้อนเป็นที่ตั้งรวมกายใจถากทางทางแห่งรักให้สดใสไม่มีใครแพ้